ีครับทุกคนครับผมท็อปจิรายุทธนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ Summer Davos นะครับของ World Economic Forum ปี2024ที่จัดที่ต้าเหลียนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของงานนะครับก็มาทั้งอาทิตย์เลยครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็วันนี้วันสุดท้ายก็เลยอยากจะมาสรุปให้กับเพื่อนๆทุกๆคนฟังว่าอินไซต์ที่ผมได้มาเนี่ยจดมาเยอะมากเลยนะครับที่ต้าเหลียน Summer Davos ที่จีนเนี่ยเขาพูดอะไรกันบ้างและอะไรบ้างที่มีประโยชน์ที่ประเทศไทยเนี่ยควรที่จะต้องรู้กันนะครับมี awareness แล้วก็เริ่มที่จะ take action นะครับก็ผมว่าเรื่องที่หนึ่งเลยผมอยากจะไฮไลท์เลยนะครับของมาครั้งนี้เนี่ยคือต้องทุกคนต้องรู้จักคำว่า DEFA เพราะมันใกล้ตัวเรามากเลยครับ DEFA D-E-F-A นะครับ DEFA มันย่อมาจาก Digital Economy Framework Agreementsนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยภายในปี2025ที่ทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาจะร่วมกันในอาเซียนเพื่อที่จะเซ็นอะกรีเมนต์เกี่ยวกับดิจิทัลอีโคโนมีนะครับที่จะรวมเป็นปึกแผ่นเดียวกันที่จะเป็นแอเรียที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่4ของโลกนะครับถ้ารวมกันได้เนี่ยแล้วก็จะมีคนทั้งหมด600กว่าล้านคนจะเป็นแอเรียที่แอทแทคทีฟขึ้นมาทันทีเลย Southeast Asian Region นะครับซึ่งDEFA agreement เนี่ยที่เซอร์ไพรส์ก็คือประเทศไทยเป็นแชร์นะครับประเทศไทยเราได้เป็นแชร์เป็น negotiation แชร์แปลว่า agreement ตอนนี้เนี่ยมันเซ็นไปประมาณ 50% ละในปี2024ที่ผ่านมานะครับก็คือปีนี้แหละเซ็นกันมันจะมีข้อตกลงเต็มไปหมดเลยของแต่ละอาเซียน countries เนี่ยว่าเราจะต้องมีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า trade digitalization นะครับ trade digitalization เนี่ยที่ผมจดมาเนี่ยจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันที่หนึ่งคือ cross border payments นะครับหรือ regional payment integration พูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเราจะมีเหมือน prompt pay ครับแต่สามารถที่จะโอนเงินไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะทั่วอาเซียนได้แล้วไม่ต้องเสีย25บาทไม่ต้องเสีย35บาทไม่ต้องรอ 2-3 วันเงินถึงทันทีไม่ใช่แค่เมืองไทยไปกรุงเทพแล้วแต่เมืองไทยไปพนมเปญเมืองไทยไปมานิลาใช่มั้ยครับเมืองไทยไปจาการ์ตาอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ใน10ประเทศที่อินทิเกรตแล้วครับที่มี payment connectivity เนี่ย6ใน10ประเทศเรียบร้อยแล้วแต่ในอนาคตจะมีทั้งหมด10ประเทศที่อินทิเกรตเข้าไปเกี่ยวกับ cross border payment นะครับอันที่1ใน trade digitalization ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะ integrate digital economy ของอาเซียนเข้ามาหาร่วมกันให้ได้อย่างที่2เนี่ยคือมีสิ่งที่เรียกว่า data flows นะครับแล้วก็เนี่ยมีทั้ง data flows มีทั้ง cyber security นะครับมีทั้ง emerging technology ที่จะต้องมีแต่ละ pillar แล้วกันที่เราจะต้องมา sign agreement กันว่าหา consensus ทำยังไงให้มันเป็น win-win situation นะครับแต่อยากจะให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ว่าจะเกิดทั้งหมด3เรื่องเมื่อกี้คือเรื่องที่1เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของ payment ที่จะ integrate เข้ามาในอาเซียนใช่มั้ยครับอย่างที่2ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนซิงเกิลวินโดว์นะครับสามารถจะทำให้สินค้าหรือการบริการเนี่ย goods and services เนี่ยมันไหลลื่นทั่วอาเซียนได้แล้วอีกหน่อยเนี่ยไม่ต้องส่งของแค่กรุงเทพไปหน้าปากซอยแต่สามารถที่จะส่งของทั่วอาเซียนได้เลยก็ต้องเวิร์คกันเรื่องของ standardization ของต้องมี standard เดียวกันในเรื่องของ import export custom clearance อะไรต่างๆสุกรมศุลกากรต่างๆต้องมีค่าฟรีค่าธรรมเนียมกฎหมายอะไรที่เป็นกฎหมายเดียวกันทำให้สินค้าหรือการบริการเนี่ยมันไหลลื่นทั่วอาเซียนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น agreement ที่2ที่จะเกิดขึ้นอย่างที่3คือ talent mobility นะครับหรือ free flow of people ซึ่งในอนาคตจะเป็นเหมือน European zone เลยครับที่ใช้ one passport one visa เหมือน Schengen visa อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะมี1 passport 1 visa และสามารถที่จะเดินทางทั่วอาเซียนได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นใน DEFA agreementนะครับซึ่งพูดง่ายๆสรุปง่ายๆนะครับ3อย่างที่จะเกิดขึ้นในปี2025อันที่1ก็คือ free flow of payments ที่เขากำลัง negotiate กันอยู่นะครับทำให้การโอนเงินเนี่ยมันทั่ว regional แล้วนะครับไม่ใช่แค่ prompt pay ในไทยอย่างเดียวอย่างที่2ก็คือfree flow of goods and services หรือ ASEAN single window นะครับทำให้สินค้าหรือการบริการมันไหลลื่นอย่างที่3คือ talent mobility หรือ free flow of people one passport one visa สามารถที่จะเดินทางทั่วอาเซียนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฝั่งของ payment connectivity เนี่ยเซ็นไปทั้งหมด connect กันแล้วเนี่ย6ประเทศ agreement ทั้งหมด DEFA เนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศตอนนี้6ประเทศเซ็นเรื่องของ
Digital Regional Payment Integration มี Payment Connectivity แล้ว6ประเทศนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอื่นที่เป็นพิลาอื่นๆที่แต่ละประเทศเนี่ยต้อง work on นะครับต้องทำต่ออย่างเช่น Digital Identity นะครับสำหรับ Business Community ในอาเซียนหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของ Data Flows เรื่องของ Cyber Security นะครับเรื่องของ Emerging Technology ต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ใน Agreement ทั้งหมดเลยนะครับและจะมีส่วนหนึ่งของ Agreement ที่เปิดไว้ช่องไว้สำหรับ Flexibility ด้วยเพราะว่าอย่าง Emerging Technology อย่าง AI Big Data 3D Printing IoT อะไรพวกนี้ครับมันจะมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเขาก็รู้นะครับ Business Model ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาตั้งเยอะนะครับซึ่งถ้า Agreement มันคุยกันใช้เวลานานกว่าจะเริ่มลงมือทำกว่าจะ Agree เนี่ยโลกมันเปลี่ยนอีกแล้วเขาก็บอกว่าสมมติกว่าจะมี regional payment integration ทำกันเสร็จเนี่ย agreement เซ็นกัน25กว่าจะลงมือทำก็อีกสักพักนึงเนี่ยปรากฏว่าในอนาคตคนอาจจะใช้ stable coin แล้วก็ได้นะครับคนอาจจะใช้ cryptocurrency ในการชำระเงินเราก็ได้ในอนาคตถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนกลายเป็นคุยกันตั้งนานอาจจะไม่ได้ใช้ infrastructure เก่าเขาก็เลยมีช่องนึงที่มันเป็น breathable flexible regulation หรือ agreement ที่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามโลกได้ทันด้วยซึ่ง agreement เนี่ยอันนี้สำคัญ DeFi เนี่ยมันเป็น legally binding นะครับแปลว่ามันสามารถที่จะ enforce ผิดกฎหมายถูกกฎหมายได้เลยมันไม่ non-binding นะครับมันเป็น legally binding ซึ่งตอนนี้เนี่ยเซ็นไปทั้งหมด 40-50% แล้วครับในปี2024นะครับแล้วภายในปี2025เนี่ย timeline คือต้องเซ็นให้ครบแต่จะบอกข่าวอัปเดตคือน่าจะ delayน่าจะเลย2025ปีอีกดูท่าทางแล้วเขาบอกน่าจะเซ็นไม่ครบแต่เขาบอกไม่ครบก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเซ็นแค่เนี่ยผมจดมา 60% เนี่ยก็สามารถที่จะดึงเงินถึง$2 trillion เข้ามาใน region เราได้แล้วซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากเลยถ้าเรามี One ASEAN Strong มี integration นะครับซึ่งถ้าสมมติเราเป็นประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยไปขายชาวโลกเนี่ยอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่70 ล้านคนใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึง660 กว่าล้านคนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่4ของโลกคือเรียกว่าอาเซียน1อาเซียน strong เมื่อไหร่เนี่ยมันจะดู attractive มากเลยมันจะดูน่าสนใจมากเลยที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาได้เขาก็เลยต้องรีบเซ็น DeFi Digital Economy นะครับ Framework Agreement นะครับDeFi เนี่ยเพื่อที่จะเป็น1อาเซียน strong แล้วก็ทำให้อาเซียน attractive เพื่อที่จะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเซ็นแค่ 60% ก็จะattract เงินได้ถึง $2 trillion ที่จะเกิดขึ้นในไม่นานนี้แต่ทีนี้พอมันมี DeFi agreement เข้ามาเนี่ย relative growth ที่จะเข้ามาครั้งนี้เนี่ยพอเซ็น DeFi agreement แล้วเนี่ยแต่ละประเทศจะโตไม่เท่าเทียมกันนะครับอย่างประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะโตได้ประมาณ 1.5 เท่าที่หลังจาก DeFi agreement มาเนี่ยที่ร่วมกันแล้วเนี่ยเป็น1 ASEAN strong เนี่ยนะครับน่าจะโตขึ้นอีก 1.5 เท่าในขณะที่ LDC ที่ย่อมาจาก least developed countries เนี่ยอย่างเช่นลาวแคมโบเดียเมียนมาพวกแม่โขงแอเรียเนี่ยก็จะโตถึง 3-5 เท่าเพราะว่าเบสเขาเล็กนะครับแต่ถ้าพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยเบสเขาใหญ่นะครับเขาอาจจะโตได้น้อยกว่า relative growth แต่ LDC countries ก็จะโต 3-5 เท่าก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเบสเขาเล็กมันเขาก็โตได้มากกว่าหลังจากที่ DeFi agreement เซ็น 60% ก็ได้ถึง $2 trillion ไหลเข้ามาใน region เราแล้วนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดคือ scaleเพราะว่าต้องมันก็ลิงก์อันนี้คือท็อปิกที่1เรื่องของ DeFi นะครับอยากให้ทุกคนต้องรู้คำศัพท์นี้แล้วเมืองไทยที่สำคัญเป็นแชร์ในการ negotiate นะครับให้ทุกคน agree กันให้ได้ภายในปี2025เหตุผลที่เราต้อง integrate ร่วมกันในคีย์เวิร์ดคือมันต้องมี scale เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของ geopolitics เมื่อก่อนเนี่ยจะมีต้องเข้าใจบริบท relationship ของคุณ power struggle ต่างๆของโลกก่อนถ้าสมัยยุคที่แล้วเนี่ยจะมีเป็น unilateral system คือมีเป็นพี่ใหญ่สหรัฐที่เขาใช้คำว่า benevolent คือเป็นพี่ใหญ่ที่ใจกว้างที่ปล่อยให้ทุกคนเนี่ยวินกันได้โตแต่มันก็จะกลายเป็นระบบที่มันแพงมากสำหรับอเมริกาที่จะต้องคอยให้ทุกคนไม่ทะเลาะกันมี military หรือมีทหารอะไรลงทุนในระบบเยอะมากที่จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่ใจกว้างที่จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยต่างค่อยๆโตแต่พี่ใหญ่ตัวนี้จะเป็น system ที่พี่ใหญ่เนี่ยแพงที่สุดเลยสำหรับในการ operate เนี่ยแต่พอมายุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นยุค multilateral system ที่มีจีนที่เป็น contender ใหม่นะครับมี US แข่งกันเป็นโลกเกิด decoupling เกิดขึ้นมานะครับทีนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่2ยักษ์ใหญ่ทะเลาะกันเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศที่เป็น small states หรือประเทศเล็กๆเนี่ยอึดอัดใจกันหมดเลยว่าจะทำยังไงดีโดยเฉพาะฝั่ง Middle East เนี่ยเขาอาจจะหนักใจมากที่ต้อง
ถูกบังคับไปเลือกฝั่งหรือเปล่าจะเอาจีนหรือจะเอา US ใช่มั้ยเพราะว่าอะไรเพราะ energy ไปอยู่ที่นั่นหมดเลยของเนี่ยเขาบอก 50% เกิน 50% ของ global supply ของ energy หรือ oil เนี่ยอยู่ที่ Middle East area ใช่มั้ยครับมันก็จะทำให้ small state ต่างๆเนี่ย small state ในที่นี้คือ medium to small นะครับที่ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่sizable มีแค่3ขั้วที่ใหญ่พอก็คือจีนสหรัฐแล้วก็ยุโรป European zone รวมกันนอกนั้นเนี่ยถือว่าเป็น small state หมดทีนี้มันก็เกิด tension ว่าไอ้ประเทศเล็กๆเนี่ยจะทำยังไงดีนะครับMiddle East เนี่ยไม่รู้จะเลือกอึดอัดใจละทำตัวไม่ถูกนะมันก็เลยมี3 strategy ที่ small state เนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะทำได้ strategy ที่1คือสิงคโปร์นะครับเขาเลือกว่า small state เล็กเกินไปที่จะทำอะไรหรือไป get involvedอะไรกับเขาเขาก็เลยใช้ strategy ก็คือ be a price taker ก็คือเป็นคนที่รับยอมรับชะตากรรมพูดง่ายๆเป็น price taker ไม่ใช่ maker นะครับก็คือ accept whatever fate that is thrown at them at us เห็นไหมแบบก็คือสิงคโปร์เขาบอกเขาจะต้องทำตัวเองเป็นเหมือนกุ้งที่มีพิษคือกุ้งไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้แต่ถ้าใครมากินกุ้งเนี่ยเขาก็ป่วยไปด้วยเนี่ยเป็น poison shrimpนะครับ poison shrimp ซึ่งผมชอบคำพูดนี้มากเลยเขาบอก strategy ที่หนึ่งก็คือ the great powers do what they will the rest of the world suffer what we must ก็คือพูดง่ายๆก็คือให้สองคนเขาตัดสินใจชะตากรรมของโลกแล้ว small state ก็ต้อง suffer ใน whatever ที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปทำอะไรได้ก็อยู่ของเราไปเงียบๆซึ่งอันเนี้ยเป็นความเชื่อของprime minister ของสิงคโปร์ใช่มั้ยครับที่มีคนแค่5ล้านคนประเทศเขาเล็กมากนะครับเขาบอกว่าเขาเป็น price taker นะครับส่วน strategy ที่2เนี่ยก็คือ small state เนี่ยเขาจะให้ใช้คำว่า bicycle diplomacy นะครับในการ react ในโลกที่มันเปลี่ยนไป bicycle ก็คือจักรยาน diplomacy คืออะไรคือเขาให้เห็นภาพเหมือนมีแบบ great trucks มีรถตู้2อันอยู่บนทางด่วนที่แบบงัดกันอยู่ใช่มั้ยแล้วก็กำลังไหลลงมาจากทางด่วนนะครับซึ่งมันก็ล็อกกันอยู่เป็น the great เนี่ยเขาใช้ว่า great trucks caught by the great locks ติดกันเนี่ยชนกันอยู่ยักษ์ใหญ่2คน bicycle สามารถที่จะ navigate flexible ปรับเปลี่ยนไปได้ง่ายก็คือเราเอาตัวเองให้รอดนะครับซึ่งข้อเสียอันนี้ก็คือ small states ก็สามารถที่จะหาช่องอะไรต่างๆพอรอดไปได้ให้ยักษ์ใหญ่คงงัดกันแต่มันก็จะไม่มี progress ของโลก humanity เพราะมันล็อกกันอยู่มันเป็น2 truck ที่ล็อกกันอยู่ไม่มี progress to humanity เลย progression มีแต่ตัวเองได้ small state ก็พอเอาตัวเองรอดไปเนี่ย take action ในฝั่งแค่ตัวเองอย่างเดียวนะครับ strategy ที่3เนี่ยเขาก็คือบอกว่า break the great locks นะครับแต่เขาไม่ได้ break the great locks โดยการใช้ force เพราะว่าใช้ force ในการไปทำสงครามอะไรกับยักษ์ใหญ่มันไม่มีทางเป็น strategy ที่ดีอยู่แล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรจะพูดถึงเลยด้วยซ้ำไปไม่มี military power ที่มากพอใช่ไหมแต่เขาบอกว่าจะ break the great locks ด้วยวิธี via credible diplomacy นะครับก็คือง่ายๆก็คือ credibility ถ้าเรามีเป็น small state ก็จริงเราเป็นตัวเล็กก็จริงแต่ถ้าเรามี good governance ที่ดีเรามี knowledge ที่ดีเนี่ยเราสามารถพูด based บนความเป็นจริง fact เราจะพูดอะไรเขาก็คงไม่คิดหรอกว่าเราหวังไม่ดีกับเขาเพราะว่ายังไงเราก็มาแทนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะรับฟังเรามากขึ้นเพราะเราไม่มี hidden agenda อะไรที่จะมาเป็นเบอร์หนึ่งอะไรแทนเขาแต่แค่เรามี governance ที่ดีเราพูดบนหลักฐานความเป็นจริง fact อะไรต่างๆเพื่อให้สองประเทศเนี่ยมัน navigate ให้มัน break the locks ให้ได้นะครับทีนี้ professor เขาก็บอกว่าจริงๆวิธีที่3เนี่ยน่าจะเหมาะที่เขาชอบก็คือไม่อย่างนั้น humanity ก็จะไม่มี progress ถ้าปล่อยให้รถทั้ง2อันรถตู้ทั้งสองอันมันติดอยู่ใน great lock แล้วเราเป็นแค่ bicycle อย่างเดียวหรือเราก็ accept ชะตากรรมใน strategy ที่หนึ่งอะไรเข้ามาแล้วก็ suffer what we must นะครับ they do whatever they will we must suffer whatever we must ใช่ไหมมันก็ไม่ดี strategy ที่3น่าจะเหมาะสุดแต่ทีนี้ถ้าเป็น strategy ที่3เนี่ยแล้วถ้าเป็นประเทศไทยประเทศเดียวถึงแม้ว่าเราจะมี governance ที่ดี good governance พูดบนหลักฐานความเป็นจริงแต่เสียงเราเบามันไม่มี scale มันก็เลยมี trend ใหม่นะครับที่เราเรียกว่าregionalization จริงๆถ้าลองดูการพัฒนาของโลกใน200ปีที่ผ่านมา globalization มันเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่ปีเองครับใน200ปีที่ผ่านมาล่าสุดมันก็เป็นสิ่งที่ recent เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆ
นะครับจริงๆถ้าลองกลับไปดูศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยโลกมันรันแบบ regionalization มากกว่า globalization globalization ที่เขาพูดบ่อยๆเนี่ยเพิ่งเกิดมาได้เป็น recent a few decades ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยพูดว่าตอนนี้โลกกำลังจะกลับไปในฝั่งของ regionalization เราต้องจับกลุ่มกันโดยเฉพาะ small state จะทำให้เสียงดังได้เนี่ยเราต้องจับกลุ่มกันประเทศอาเซียนก็กำลังจะจับกลุ่มกันเป็นตัวอย่างที่ดีมากของโลกก็คือ DEFA agreement นะครับที่เขากำลังจะเริ่มเซ็นกันแล้วเนี่ยในครบกันแล้วเนี่ยในปี2025ทีนี้พอเราจับกลุ่มกันเนี่ยเราจะมี scale แล้วตอนนี้มันก็มี movement ว่าเฮ้ยโอ้โหอเมริกาใช้ swift ในการ sanction รัสเซียทุกคนก็เริ่มกลัวแล้วว่าเราไอ้พูดถึง globalization เนี่ยเรา rely on infrastructure เดียวมันจะกลายเป็น weaponized dollar US dollarใช้ Swift เป็น weaponized Swift มันก็เสี่ยงเกินไปแต่ทีนี้เมืองไทยถ้าจะมาสร้างระบบ Swift เอง Visa Mastercard เอง scale มันไม่ได้หรืออีกหน่อยเขาไม่ได้พูดถึง weaponized dollar นะครับเขาพูดถึง weaponized AI ตอนนี้มี3 development ของ AI ถูกไหมครับเรื่องของ state-led AI ก็คือฝั่งของจีน open system open AIฝั่งของอเมริกาแล้วก็ closed system คือฝั่งของยุโรปมีอยู่3 digital infrastructure ในฝั่งของ AI ที่เป็น layer ขั้นล่างที่สุดที่มันลงทุนหนักที่สุดเหตุผลที่ Nvidia หุ้นเขาขึ้นแบบมหาศาลเลยเนี่ยเพราะว่าทุกคนคิดว่าทุกประเทศจะต้องลงทุนใน Blackwell chip ของตัวเองที่มี fundamental layer เนี่ยอยู่ในแต่ละประเทศของตัวเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเม็ดเงินเราพูดถึงกี่ billion US dollar ก็ไม่รู้ที่จะต้องลงเพราะฉะนั้น small state อย่างภูฏานอย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ hit critical mass ในฝั่งของ scale ได้แล้วถ้าทีนี้ถ้าเราไม่มี AI fundamental layer เองแล้วใช้ของจีนซึ่งเป็น state led หรือใช้ของอเมริกาซึ่งเป็น open system นะครับเราก็จะ rely เราก็ต้องพึ่งพาข้อมูลอะไรต่างๆหรือ infrastructure critical infrastructure เนี่ยของต่างชาติแล้วก็อาจจะถูกใช้พวกนี้มันเป็น weapon ได้เหมือนกับที่เรา rely on Swift ตอนนี้ทุกวันนี้ถ้าอเมริกาจะ sanction ใครก็ใช้ระบบ Swift ในการไม่ให้โอนเงินเข้าประเทศชำระเงินอะไรก็ไม่ได้ sanction trade เพราะว่าเราไป rely บน one system นี่ครับหรือทุกวันนี้พวก social media company เนี่ยเกิดพวกอะไรเขาพูดถึง cyber security เขาบอกว่านี่อย่าง minister of tourism and creative economy ซึ่งเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Gojekนะครับที่เป็น ride sharing app เนี่ยที่ตอนนี้เป็น minister ละเป็นรัฐมนตรีของอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้พวกออนไลน์ gambling เนี่ยกระทบอินโดนีเซียเยอะที่สุดเลยเขาจะ operate อยู่ในที่แคนเบอร์เรียใช้regulatory arbitrage operate อยู่ที่แคนเบอร์เรียแล้วก็มา solicit เอาเงินประมาณ50 billion US dollar ทุกปีออกจากอินโดนีเซียผ่าน illegal gamblingพอจะบอกแล้วส่วนใหญ่เวลาจะโฆษณาหรือเข้าถึงลูกค้าก็ต้องเข้าผ่านพวกโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เป็นต้นเนี่ยทีนี้มาเลเซียผมว่าติดต่อ Facebook ไปอะไรไปจำนวนคอนเทนต์หรือ user ที่ใช้ของ Facebook ทั้งหมดทั่วโลกมาเลเซียอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับ 0.0003% ของ Facebook ทั้งหมดมันเล็กมากแทบจะเป็นเม็ดทรายเสียงเบามากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งที่ประเทศโดนกระทบบ้างมากเลยในฝั่งของ Cyber Security ในเรื่องของ illegal online gambling นะครับเขาก็ทำอะไรไม่ได้พอประเทศเขาเล็กเมื่อเทียบแบบ relative scaleหรืออย่างล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียนี่คือเนี่ย Minister of Tourism and Creative Economy คนนี้แหละ Gojek เนี่ยซัดกับ TikTok เลยคือประกาศปิด TikTok ไป 2-3 เดือนโอ้โหคนลงถนนมาหาเขาหมดเลยเขาบอกเขาเล่าให้ฟังพอดีนั่งทานข้าวข้างกันแล้วเขาบอกเขาก็ต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่า TikTok ทำผิดกฎหมายบ้านเขาบอกว่าคุณ either คุณจะเป็น social media platform หรือคุณจะเป็น e-commerce company ไม่ใช่คุณเป็นทั้งคู่เนี่ยคุณเลือกอันใดอันหนึ่งก็เลยปิด TikTok เพราะคนเขาไม่ทำตามกฎหมายจนกระทั่ง TikTok ต้องไปซื้อบริษัท e-commerce company license ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็กลับมา operate ใหม่แต่เขากล้าที่จะงัดกับยักษ์ใหญ่ที่เป็น tech company ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่ประเทศที่มี scale อย่างอินโดนีเซียที่ใหญ่เนี่ยที่มี 2-300 ล้านคนเนี่ยอย่างสมมติใน TikTok ในไทยเนี่ยทั้งขายของออนไลน์ทั้งเป็น social media company เมืองไทย70ล้านคนเมื่อเทียบกับ overall scale ของ TikTok เนี่ยเหมือนเม็ดทรายอีกละเราก็เสียงก็จะเบามากมันก็จะมีพวกออนไลน์ gambling อะไรที่โฆษณาผ่านลิงก์พวกนี้ที่เราไม่สามารถที่จะมี power มี voice มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทีนี้มันก็เลยมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า regionalization กลับมาจับมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเริ่มที่ DEFA เลยเพื่อที่จะได้มี scale เราจะต้องมีเป็นเหมือน Swift ของ region ของเราเองอเมริกาจะได้มาใช้ Swift มา sanction ไม่ได้เราจะต้องมีเหมือน AI regional นะ Blackwell chip อะไรต่างๆเนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปมีเป็น regionalized AI ขึ้นมาได้
เพื่อที่จะไม่ต้อง rely on stateless system ของจีนหรือ open system ของอเมริกาหรือเป็น closed system ของ European area เราจะต้องมีเป็น ASEAN AI ขึ้นมาด้วยมันจะได้มี scale เพื่อที่จะไม่ถูกความเสี่ยงเรื่องของ weaponized technology ที่เอา Swift ใช่ไหมครับระบบ payment อะไรต่างๆเนี่ยมา sanction คนนะครับเราต้องเป็นเหมือน poison shrimp ด้วยเหมือนกันที่เราจะไม่ไปรังแกใครแต่เราก็ต้องมี protective mechanism อะไรของเราใน region นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เราต้องมี scale นะครับเพื่อที่จะอยู่ในโลกที่เขาเรียก bifurcation ของ supply chain ที่เกิดขึ้นชัดเจนมากว่าตอนนี้เนี่ย US ไม่ลงทุนในจีนแล้วนะครับเกิด decoupling เกิดขึ้นมา supply chain หลังจากนี้เนี่ยจะมีแต่ออกนอกจีนนะครับมีแต่ China Plus One นะครับ China Plus One ก็คือ diversify supply chain ที่เคยอยู่ที่จีนออกนอกจีนมากขึ้นเพราะว่า trust ระหว่าง2 major super power เนี่ยงัดกันอยู่ตอนนี้ใช่มั้ยครับมันไม่ต่างคนต่างไม่ trust กันแล้วนะครับแต่ก็จะมีท่านนึงเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น China Plus One เนี่ยแต่จริงๆจีนก็ยัง play a big role ในโลกใบนี้อยู่นะครับเขาก็ยังพูดว่าโลกใบนี้เนี่ยจีนยังมี big influence to GDP ของโลกนะครับเขาพูดถึงขนาดที่ว่าปีนี้นะครับเขาบอกประเทศจีนปีนี้เนี่ยโต 5% นี่คือแน่นอนอะ Premier Lee Hsien นะนายกรัฐมนตรี Lee Hsien ก็มาเปิดงานแล้วเขาก็บอกว่าquarter ที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเทรดของจีนโต 5% กว่าปีนี้เนี่ย meet target แน่นอน 5% growth แล้วแค่ 5% growth ของจีนเนี่ยมันมากกว่าอินเดียบวกญี่ปุ่นใช่ไหมครับรวมกันอีกด้วยซ้ำไปที่จะมี impact ต่อ global GDP ของโลก1ใน3ของ global production ก็ยังมาจากจีนตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยก็จะลงทุนในจีนน้อยลงมากๆเพราะว่า trust มัน eroded มันไม่เชื่อใจกันแล้วมันงัดกันเป็นรถตู้2อันที่เป็น the great locks อยู่ตอนนี้เขาก็เลยมีสิ่งที่ว่า China Plus One คือ China Plus One พูดง่ายๆคือ diversify supply chain ที่เคยอยู่ที่จีนเนี่ยออกนอกจีนจะได้ไม่พึ่งพาจีนเกินไปนะครับใน traditional supply chain ต่างๆทีนี้แต่เขาก็มีอีกคนหนึ่งพูดว่าถึงแม้ว่าจะเป็น China Plus One ก็แล้วแต่เนี่ยแม้แต่ใน China Plus One เองเนี่ยที่ diversify ออกนอกจีนเนี่ยก็ยังจีนเองก็ยังมี impact ต่อ value chain ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับยังไงก็เขาก็บอกว่าจีนเนี่ยก็ยัง impact ต่อ global GDP มหาศาลอย่าง Premier Lee Hsien เนี่ยก็คือ Prime Minister Lee Hsien ที่มาเปิดงานเขาบอกว่าปีนี้ประเทศจีนโต 5.3% แน่นอนปีนี้แค่ 5.3% growth ของประเทศจีนปีนี้เนี่ยจะมี impact ต่อ global GDP เนี่ยมากกว่าญี่ปุ่นกับอินเดียรวมกันด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตอนนี้จีนเนี่ยมี impact ถึงนี่ที่ผมจดมา 18% ของ global GDP ในฝั่งของ Middle East เนี่ยรวมกันทั้งหมดทั้ง region มี impact แค่ 4% ของ global GDP แปลว่าจีนเนี่ยใหญ่มากแล้วยังไงเศรษฐกิจโลกต้องพึ่งพาจีนเขาก็ยังเป็นมี positive long term feeling กับจีนอยู่ว่าจีนยังไงก็ต้องเป็นผู้นำไปต่อได้อยู่ดีในระยะยาวในระยะสั้นเนี่ยเขาบอกจีนมีปัญหาเรื่องพวก housing market real estate อะไรต่างๆเนี่ย Premier Lee Hsien บอกเป็นแค่ระยะสั้นอันนี้เป็นแค่ short term issue เฉยๆแต่จีนก็ยังโตได้ถึง 5.3% ปีนี้ในระยะสั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า housing market เนี่ยตอนนี้เขาก็ taken measure ก็คือมีการลงมือไปแก้ไขแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดเรื่องของ down payment นะครับของ real estate ลงแล้วเขาบอกว่า demand จริงๆ demand ของ urbanization การเข้าไปอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็จำนวน population ที่ต้องมี demand ในระยะยาวเนี่ยโอ้โหอีกยังเยอะมากๆแปลว่าไอ้จำนวน unit ที่สร้างมาเยอะมากตอนนี้ใน housing market เนี่ยยังไงก็ไม่พอ future demand ที่จะมาของจีนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านี่เป็นแค่ short term issue เขาไม่ได้ worry ไม่ได้กังวลอะไรเยอะนะครับสิ่งที่Prime Minister Lee Hsien เขาบอกเนี่ยคือเขาจะมีอยู่5 strategy ที่5 step ที่จริงจะทำอันที่1คือต้อง keep the root healthy ก็คือทำไงได้ให้รากของต้นไม้มันแข็งแรงก่อนนะก็ต้องมีเป็น macro policy ที่มีเรื่องของ stability ความมั่นคงก่อนแก้ไขเรื่องพวกเนี่ยพวก debt level พวก housing market issueพวกลดconsumption เขาก็จะมี macro policy ที่กระตุ้นเนี่ยอย่างกระตุ้น policy เรื่องของ consumption ทำให้คนใช้จ่ายใน commodity อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นคือ key คือต้อง clean up ให้รากมันแข็งแรงก่อนพอรากมันแข็งแรงปุ๊บเนี่ย long term เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4อย่างเมื่อกี้อย่างที่1คือรากต้องแข็งแรงนะครับทุกๆ metrics ต้อง healthy อย่างเวียดนามเนี่ยเขา healthy มากเลยเขาบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อคุมได้แล้วหนี้ต่ำมากหนี้ครัวเรือนกับหนี้รัฐบาล2อันต่ำมากของเวียดนามในเรื่องของ critical infrastructure มีพร้อม
เรื่องของ human capital อะไรต่างๆสามารถผลิตเด็กนักศึกษาที่จบในวงการ science and technology ได้ 500,000 คนต่อปีพวกนี้มันคือรากที่แข็งแรงจีนก็ต้องจีนตอนนี้ในระยะสั้นรากยังไม่แข็งแรงยังมี short term issue อยู่แต่เวียดนามเนี่ยรากแข็งแรงแล้วแต่นี่คือ policy ที่หนึ่งคือ root ต้องแข็งแรงรากต้องแข็งแรงแก้ไขเรื่อง housing market ที่เป็น short term issue อะไรต่างๆให้หมดของจีน local consumption ที่น้อยอยู่ตอนนี้ที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่ในระยะยาวในจีนจะมีอยู่4 policy จำง่ายๆเลยนะครับ digital green open inclusive นะครับอย่างคำว่าดิจิทัลเนี่ยเขาใช้คำว่าปีนี้เขาใช้คำว่า Sci-Tech Revolution เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้จีนคือเศรษฐกิจเก่าเนี่ยมันจะมี marginal utility ของทุกอย่างคือพอมันโตมากๆแล้วมันเบสมันใหญ่แล้วเนี่ยมันจะโตต่อไปไม่ได้แล้วมันไม่มี productivity growth แล้วเราคือมันก็มีแต่แข่งกันตัดราคามีคู่แข่งเยอะขึ้นนู่นนี่มันไม่มี margin อะไรมันไม่มี premium มันหมดแล้วมัน max out premium ไปหมดแล้วการที่โลกของเราจะโตต่อไปได้เนี่ยเราต้องหา market opportunityopportunity ใหม่พูดง่ายๆสร้างตลาดใหม่เราต้องไปหา blue ocean ใหม่ๆแล้ว blue ocean ใหม่ๆเนี่ยมันมาจากเทคโนโลยีการพัฒนาของเทคโนโลยี Sci-Tech Revolution เข้ามาถึงอะไรเข้ามาถึง AI Artificial Intelligence Big Data 3D Printing Internet from the Sky IoT Devices Internet of Things Blockchain Technology พวกนี้คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 Digital Revolution Sci-Tech Revolutionซึ่งมันจะสร้าง business model ใหม่ๆมันจะปลดล็อก productivity แบบมหาศาลเลยมันจะสร้าง market opportunity ใหม่ๆมันจะเป็น blue ocean strategy ที่ประเทศจีนบอกเราต้องร่วมกันลงทุนใน R&D research and development นะครับแล้วก็สร้างตลาดใหม่ไปด้วยกันซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น policy ที่ผลักดันเยอะมากในรัฐบาลจีนตอนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขา welcome foreign company ที่มาลงทุนเขาอยู่เขาบอกเขาเราเข้าสู่ a new round of tech revolution คือเราต้องโละของเก่าทิ้งลงทุนใน infrastructure ใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะ capture growth opportunity ใหม่ๆของอนาคตเนี่ยเขาบอกเขา welcome foreign investor มาลงทุนในจีนนะครับเหมือนจีนเขาไม่ได้อยากจะเกิด trade war แต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาก็ไม่กลัวนะเขามีคนท่านหนึ่งพูดแต่ถ้าเลือกได้เขาบอกเขาไม่อยากให้เกิด trade war ไม่อยากให้เกิด decoupling ควรจะโตไปด้วยกันมากกว่าไม่อยากจะเป็นมาสร้างศัตรูหรือตัดแข้งตัดขากันนะครับอันที่สองก็คือ green development นะครับเรื่องของ climate change เรื่องของ net zero ปีนี้ premier li xiang เนี่ยพูดเยอะมากในเรื่องของ ev car รถไฟฟ้านะครับก็บอกว่าตอนนี้รถไฟฟ้าเนี่ยส่งออกแค่ประมาณแค่ 16% เองรถไฟฟ้าจากจีนในขณะที่เยอรมนีส่งออกถึง 80% ของรถยนต์ทั้งหมดแปลว่ามันยังมี room to grow อีกมหาศาลแล้วภายในปี2040เนี่ยจะมี demand ของรถไฟฟ้าเนี่ยอีก45ล้านคันเพราะฉะนั้นยังมี room to grow อีกมหาศาลแต่มันไม่ใช่รถไฟฟ้าทั่วไปเพราะมันมีฝั่ง green คือจะเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ energy conserving เขาเรียกว่า smart and internet based vehicle อีกหน่อยรถไฟฟ้านะครับจะฉลาด smart and internet based แปลว่ามันจะอัปเดตเหมือน iOS เหมือนเครื่อง iPhone ที่อัปเกรดได้ทุกซอฟต์แวร์ใหม่ smart and internet based energy conserving vehicle energy conserving ก็คือใช้พวก solar ใช้พวกclimate technology อะไรต่างๆเพื่อให้ไม่ทำลายโลกนะครับเขาก็เน้นเรื่องของรถไฟฟ้าเยอะมากเลยปีนี้หลายๆเซสชั่นพูดถึงรถไฟฟ้ามากมันเหมือนอยู่ใน inflection point แล้วมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนละใช่ไหมครับเกิดการ switch ของ supply chain ของฝั่งรถไฟฟ้านะครับผมชอบคำนี้มากเลย smart and internet based นะครับ energy conserving vehicle ซึ่งในอนาคตทุกคนจะต้องโดยเฉพาะเขาบอกคนรุ่นใหม่จะชอบพวกนี้มากของจีน premier li xiang บอกที่จะต้องโตได้อีกเยอะมากทุกอย่างที่เกี่ยวกับgreen development นะครับจีนผลักดันมหาศาลซึ่งเป็นนอกจากจะเป็น the new S curve แล้วเนี่ยมันก็ยังไปในทิศทางเดียวกับโลกด้วยเรื่องของ sustainability เรื่องของ net zero นะครับอย่างจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาลงทุนในเรื่องของ EV คนแรกๆของโลกเขาบอกว่าจีนเนี่ยลงทุนในโซล่าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก่อนคนอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้จีนเนี่ยกลายเป็นมันกลับกันแล้วไปลงทุนในยุโรปเยอะมากแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของจีนตอนแรกยุโรปเป็นเซ็นเตอร์ของ climate technology ตอนนี้จีนเหมือนเขาพูดประมาณกึ่งประมาณว่าจีนได้แซงหน้าแต่ยังไปลงทุนในยุโรป heavily invest in Europe อยู่แต่ taking advantage of China's new technology now คือกลายเป็นเหมือนใช้เทคโนโลยี climate tech ของจีนแล้วพูดง่ายๆคือโลกของเราไม่สามารถไปใน zero ได้ถ้าไม่มีจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่2คือคำว่า green นะครับอันที่3คือ open ก็คือเราต้อง cooperate กันเราต้อง create fair competition เพราะว่า
มันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโตได้ดีที่สุดเกิด innovation เกิดสิ่งใหม่ๆเราไม่ควรจะขัดแข้งขัดขาทะเลาะกัน sanction เขาไม่ชอบพวกนั้นเลยเขาควรจะต้องเปิด open แล้วก็ create fair competition แล้วก็ willing ที่จะ work กับทุกคนสร้าง win-win situation เขาพูดหลายครั้งมากเลยทำยังไงให้พายมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้ได้นะ strategy ที่4คือ inclusive growth ก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพัฒนาคนให้ทันเราต้องดูเรื่อง diversity inclusion อะไรต่างๆเพื่อที่จะเกิดทั้ง equity แล้วก็ equality ให้มันดีขึ้นในระยะยาวซึ่งเขาก็พูดว่าเราต้องควรที่จะต้อง collaborate กันเพื่อที่จะสร้าง market based business หรือ mechanism ที่เป็นระบบ open market ที่เกิด fair competitionนี่ก็เป็นเมสเสจหลักๆของประเทศจีนของลีเซียงเหมือนระยะสั้นเนี่ยทุกคนกังวลเรื่อง housing issue เขาบอกเป็นระยะสั้นมากเลยปัญหาพวกนี้แล้วก็ดูจาก long term demand เนี่ยคนยังต้องมีบ้านอีกเยอะมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของเขาที่จะ urbanization ไม่ถึงเท่าไหร่ 50-60% urbanization ของจีนแค่นั้นเองโตได้อีกเยอะมากเลยส่วน industry เก่าเนี่ยก็ควรเอาเทคโนโลยีมา enhanceถึงแม้ว่ามันเป็น red ocean แล้วมันหยุดโตไปแล้วมันโตได้ช้ามากๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา enhance productivity แต่เขา hope เขา look for digital ก็คือ sci tech revolution กับ green มากกว่าที่เป็น blue ocean ใหม่ที่จะทำให้จีนโตต่อไปได้ในระยะยาวนะครับแต่จะโตต่อไปได้ใน science and technology มันก็ต้องเป็นระบบที่เปิด open ให้ทุกคนลงทุนใน R&D collaborate นะครับcooperate ไปด้วยกันแล้วก็เขาก็พูดว่าจีนเนี่ยเป็น energy dependent country ยังไงก็ต้องพึ่งพา middle eastแล้วก็เข้าไปลงทุนใน Middle East เยอะมากเขามองว่านี่เป็น the new คือ Middle East เนี่ยมี inspiration ที่จะโตมากมหาศาลมาประชุมครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเขามีความกระหายที่จะต้องให้ region เขาโตมากมากมากในอีก 10-20 ปีข้างหน้ารู้เลยว่าทุก headquarter เนี่ยนะจะต้องอยู่ที่จะต้องมีหนึ่งใน headquarter อยู่ใน Middle East เป็น area ที่เขียน check size ใหญ่มี policy ที่ดึงดูดทุกคนเนี่ยมาอยู่ Middle East ให้ได้แล้วตอนนี้ฝั่งของ Middle East เองเนี่ยก็พยายามที่จะเริ่มdiversify ไม่พึ่งพาสหรัฐอย่างเดียวแล้วพยายามที่จะดึงจีนเข้ามาด้วยให้มันเป็นtrading partner มากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือซื้อขายกันด้วย RMB นะก็คือใช้หยวนฝั่งของหยวนเนี่ยก็มีคนพูดกันว่ามันจะเข้ามาแข่งกับ US dollar หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เขาบอกว่ามันจะแต่มันมีคอนเซปต์เรื่อง internationalization RMB นะก็คือตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาเอาหยวนเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะ enhance efficiency ของ trade keyword คือ enhance efficiency ของ trade ไม่ได้จะเป็น reserve currency ของโลกเหมือน US dollar เพราะการที่จะเป็น reserve currency ของโลกได้เนี่ยมันต้องมี liquidity ที่เยอะแล้วก็ลึกมากๆหนึ่งใน unique property ของ US market ก็คือ bond ตลาดตราสารหนี้เขาเนี่ยมันสามารถที่จะ redeem ได้ทุกเมื่อมี liquidity ที่จะ match ได้ตลอดเวลาไม่ว่า ticket size จะใหญ่แค่ไหนมันมี liquidity ที่ลึกมากพอที่มันไม่มีประเทศไหนอีกแล้วที่ bond market มันลึกเท่าสหรัฐอเมริกาประเทศจีนไม่ได้มี characteristic นั้นแปลว่าเขาจะเป็น reserve currency ของโลกมันไม่ได้แต่เขาจะใช้ RMB หรือ RMB หรือหยวนเนี่ยเพื่อที่จะลด inefficiency ที่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างเป็นดอลลาร์โอนไปอเมริกากลับมาที่จีนสามารถเทรดกันตรงได้เลย BRICS Nation BRICS ที่จะอยู่เป็น partner ของ Global South ที่จะเข้าร่วมกับ Global South นะ BRICS ก็คือคนที่อยู่ในประชากรที่มีอยู่2ใน3ของโลก Global North คือประเทศที่พัฒนาแล้ว European AreaUS อะไรต่างๆเห็นไหมครับ Advanced Economy ซึ่งตอนนี้มันก็เกิดเทรนด์ที่ทุกคนเริ่มใช้หยวน internalization ของ RMB มากยิ่งขึ้นแต่เขาไม่ได้จะเป็น reserve currency ของโลกเขาจะมาเพิ่ม efficiency ในการเทรดการซื้อขายกันมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน professor ของจีนที่เขาบอกว่าจริงๆนี่คือ intention ของการซื้อขาย goods and services เป็นหยวนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ได้จะมางัดในฝั่งของ reserve currency ของโลกเพราะว่ายังไงถึงแม้ว่าจะงัดเนี่ยก็ไม่พอเพราะว่า liquidity มันไม่พอใน bond market เนี่ยคนไม่สามารถที่จะเป็น flight to safety ได้เพราะว่าจะ convert กลับมาเนี่ยมันไม่มี liquidity ในการ convert กลับมาได้มีที่เดียวที่ convert ได้ก็คือตราสารหนี้ของอเมริกาเนี่ยทีนี้ระบบการเงินเนี่ยโลกมันก็ fragment มากขึ้นเพราะโลกมันเกิด decoupling เนี่ย financial system มันก็ fragment เกิดมากขึ้นตราหลักทรัพย์ก็ fragment มากขึ้นเกิดบริษัทจีน delist จาก Nasdaq New York Stock Exchange แล้วต้อง relist ที่ฮ่องกงรีบเปิดตลาดเพื่อที่จะมาเป็นตลาดรองรับให้ตลาดเข้าไป list go in public ได้ตลาดฮ่องกงก็กลับมาคึกคักมากขึ้นปีนี้เนี่ยมี50กว่าบริษัทที่จะ go public นะครับทีนี้มันเกิด decoupling ในฝั่งของ investment ด้วยแม้ว่าจะเรื่องของในเรื่องของ finance เพราะว่า
ถึงแม้ว่าจะไปซื้อกองทุนที่ปลอดภัยที่สุดอย่าง ETF ที่ปลอดภัยที่สุดที่เป็นบาสเกตรวมของตลาดจีนเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเลยครับวอร์นิ่งตอนนี้ว่ามันมี sanction related asset แปลว่ากลายเป็นกองทุนใหญ่ๆของอเมริกาไม่สามารถที่จะลงทุนในจีนได้มันเกิด politics ครับพูดง่ายๆมี politics อยู่ทำให้ระบบการเงินก็แตกเป็นเศษส่วนซึ่งมันไม่ดีเลย fragmented financial system เนี่ยใช่ไหมครับคนก็พยายามจะทำยังไงให้มันเจลกันให้มันบอนกันเป็น one finance มากขึ้นตอนนี้กลายเป็นทั้งโลกเนี่ย under invest ในประเทศจีนแต่ในระยะยาวทุกคนมองว่ามีอนาคตหมดเลยจีนนะปัญหาปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่ระยะสั้นเท่านั้นจากที่ประชุมมาถ้าลากมันแข็งแรงเมื่อไหร่ digital green open inclusive policy ที่เป็น macro policy ที่มีทิศทางเดียวกับโลกเนี่ยเขาบอกว่าจีนมีอนาคตที่สดใสมากยังไงก็ยังเป็นพี่ใหญ่ที่มี impact ต่อ GDP ของโลกมหาศาลยังไงก็ต้องไม่ขาดจีนไม่ได้ถ้าโลกจะต้อง transition ไปเป็น net zero หรือ sustainability นะครับสุดท้ายครับปีนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โห prime minister ของเวียดนามเด่นมากมากันทั้งครม.เลยครับทั้ง cabinet เลยแล้วก็ให้ทั้ง cabinet พูดด้วยนะฮะไม่ใช่แค่เขาพูดคนเดียวปี2022เวียดนามโต 8% นะครับ 8% ปี2023เวียดนามโต 5% ปี2024ปีนี้เวียดนามโต 6%นะครับโตเร็วกว่าจีนแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ public แล้วก็ private debt หนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลน้อยมากต่ำมาก inflation control ได้แล้วเงินเฟ้อนะครับตอนนี้เขามี surplus หรือมี reserve ของข้าวอาหารก็ไม่มีปัญหาเรื่อง food security หรือ insecurity energy security ก็ไม่มีปัญหาตอนนี้เขามี4 ล้านตัน4 million tons of rice reserve หรือ food reserveนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะมีทำให้ลากยิ่งแข็งแรงเข้าใหญ่ในการลดดอกเบี้ยสำหรับ enterprises เพื่อให้เข้าถึงต้นทุนการทำธุรกิจที่ต่ำพูดง่ายๆคือจีนระยะสั้นลากยังไม่แข็งแรงเวียดนามลากแข็งแรงแล้วแล้วในระยะยาวมีวิสัยทัศน์เหมือนกัน4อย่าง digital green open inclusive เหมือนกันเป๊ะเลยเวียดนาม continue ที่จะ expand FTA free trade agreement with other countries open เห็นไหม free trade agreement openYeah. Breakthrough infrastructure, soft and hard infrastructure. Regulation คือ soft infrastructure policy ที่จะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับโลก Hard infrastructure คือ transportation, healthcare, green technology, digital transition. พวกนี้คือ hard infrastructure คือคำว่า digital นะครับ green human resource, human capital จะต้องพัฒนาคนให้ทันก็ลงทุนในเรื่องของ knowledge economy เขาพูดถึง bio circular, knowledge economy, intelligent economy, digital green revolution, sci techScience and Technology Revolution ซึ่งเขาพูดในทิศทางเดียวกันเนี่ยเยอะมากทั้งจีนกับเวียดนามมีวิสัยทัศน์เดียวกันเลยในระยะยาวนะครับ Digital Green Open Inclusive นะครับ Knowledge Economy Bio Circular Economy พัฒนา Human Capital ของประเทศ Soft and Hard Infrastructure ต้องพร้อม Soft Infrastructure ก็คือ Policy Macro Micro Policy ต้อง Regulation ต่างๆต้องไปทิศทางเดียวกับโลกไม่ขัดการเจริญเติบโตของประเทศ Hard Infrastructureพูดถึง infrastructure ใหม่แล้วครับพวกอะไรครับ digital ID นะครับ blockchain big data 3D printing internet from the sky IoT devices คือ fourth industrial revolution คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 infrastructure ทั้งหมดนะครับ semiconductor นะครับ AI support by Vietnam ที่จดมานะครับ key ก็คือ capture growth ทำยังไงก็ได้ให้คว้า growth การเติบโตให้เร็วที่สุดนี่คือ strategy ของเวียดนามนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ย overall GDP ทั้งหมดเนี่ย 16%มาจาก Digital Economy แล้วของเวียดนามอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน interesting fact ที่ผมเจอในปีนี้นะครับในเรื่องของ Green อันนี้น่าตกใจมากผมบอกเลยประเทศไทยต้องคิดด่วนตอนนี้เวียดนามสามารถที่จะผลิต High Quality Low Methane Rice โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากข้าวสีเขียวอีกหน่อยพวก CBAM อะไรต่างๆมาเนี่ยข้าวเวียดนามเข้าประเทศโซนยุโรปเข้าอเมริกาสบายมากข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยอาจจะมีประเด็นอาจจะเข้าประเทศไม่ได้หรือไม่ก็โดนกำแพงภาษีทาริฟภาษีนำเข้ามหาศาลทำให้สุดท้ายก็แพ้การส่งออกข้าวของเวียดนามอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวียดนามก็ทำได้แล้วตอนนี้ high quality low methane rice นะครับเขาประกาศในกลางเวทีโลกเลยว่าเขาทำได้แล้วนะครับเขาบอก one of the first in the world นี่คือคำพูดของ prime minister ของเขานะครับแล้วแบงก์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะให้ green loan ให้กู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวให้กู้เพื่อที่จะให้ SME เนี่ยเปลี่ยน supply chain ของตัวเองให้เป็นสีเขียวให้ไม่โดน sanction จากโลกภายนอกที่จะต้องส่งออกในอนาคตนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเขา mobilize ทั้ง cabinet เลยครับเข้ามาทั้งครม.เลยเขาบอกว่าเนี่ย political sector support green development เต็มที่ support digital economy เต็มที่นะครับแล้วเขาก็ welcome foreign investor ให้มา invest ที่ประเทศเขานะครับจริงๆมีอีกเยอะมากครับมีเซสชั่นในเรื่องของ AI ด้วยเนี่ย 40% ของอาชีพจะโดนกระทบทั้งหมดใน LLM Large Language Model ที่จะมาในเรื่อง Automation ทำให้งานลดลง Augmentation งานเพิ่มขึ้นปีนี้ผมก็มาพูดทั้งหมด3เวทีนะครับ Future of Payments ในอนาคตจะเป็นยังไงพูดเรื่องของเนี่ย DeFi Agreement เนี่ยผมก็เข้าไปเป็นหนึ่งใน Participants ของเซสชั่นนั้นด้วย Digital Economy Framework Agreement ใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึง AI ของ workforce ต่างๆเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งใน3เวทีที่ขึ้นพูดนะครับแต่จริงจดมาเยอะมากแต่ก็คือภาพรวมแล้วกันเนี่ยผมขอสรุปให้ก็คืออย่างแรกที่เพื่อนๆทุกคนจะต้องรู้ DeFi นะครับจะเกิดขึ้นแล้วประเทศไทยเป็นแชร์ของการ negotiate ด้วยนะครับต่อรองจะต้องเซ็นให้เสร็จภายในปี2025 Digital Economy Framework Agreement One ASEAN Strong นะครับ Free Flow of People Free Flow of Payments Free Flow of Goods and Logistics เราจะต้องมี scale เพื่อที่จะได้มีเสียงที่ดังขึ้นเราจะต้องใช้ strategy ที่3ในขณะที่โลกตอนนี้มันงัดกันอยู่2ประเทศยักษ์ใหญ่จีนกับอเมริกาเราจะเป็น small state ประเทศเดียวเสียงเล็กเกินไปเราต้องรวมกันเป็น region แปลว่ามันมีเทรนด์ที่เรียกว่า regionalization มันไม่ใช่ globalization แล้วในอนาคตมันจะเป็น regionalization พอมี scale ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปคุยกับ Facebook ได้ว่าเฮ้ยโอ้มี online gambling มี cyber security issue เนี่ยประเทศไทยพูดประเทศเดียวเสียงไม่ดังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งอาเซียนพูดเนี่ยTikTok สั่นสะเทือน Facebook ต้อง comply แน่นอนเสียงมันดังมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์ gambling cyber security ก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นถ้าพูดเป็น region ในระยะยาวไม่ต้องมีความเสี่ยงเรื่องของ sanction เรื่องของ swift เรื่องของ weaponize AI ที่ไป rely บน infrastructure ของฝั่งยุโรปที่เป็นระบบปิดหรืออเมริกาที่เป็นระบบเปิดหรือเป็น state ได้ของจีนเกินไปมัน heavy investment เกินไปแต่ถ้ารวมเป็น region เนี่ยเราใช้เป็นอาเซียน AI ได้เลยใช่มั้ยซึ่งก็สามารถที่จะลงทุนใน blackwell chip อะไรต่างๆได้เพื่อให้ป้องกันให้ตัวเองมี protective mechanism ไม่ rely บน critical infrastructure ของมหาอำนาจเกินไปแล้วโดนแซงชั่นได้ง่ายๆมันก็เลยร่วมกันเป็น regional นะครับฝั่งยุโรปก็รวมกันเป็น regional แล้วรวมกันจนกลายเป็น3ขั้วจีนอเมริกาแล้วก็โซนยุโรปทั้งหมดที่มันมี voice ที่ดังนะครับขนาด Middle East ตอนนี้ก็อึดอัดใจมากเลยโดน force เป็น small state ที่โดน force ให้เลือกข้างทั้งที่แล้วก็ดันเป็น state ที่สำคัญเพราะว่า energy production ทั้งหมดเกิน 50% อยู่ใน Middle East ทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่า energy consumption อยู่ใน Middle East ทั้งหมดเนี่ย production ทั้งหมดอยู่ใน Middle East เนี่ยก็ยังมี impact แค่ 4% ของ global GDP เขาบอกประเทศที่ impact เยอะมากเนี่ยถึงแม้ว่าจีนเนี่ยมีปัญหาในระยะสั้น housing market อะไรต่างๆเนี่ยปีนี้ก็ยังโตถึง 5.3% และในแค่ 5.3% ของจีนเนี่ยมี impact ต่อ global growth เนี่ยทั้งหมด 16 หรือ 18% ของ global GDP 18% global GDP ซึ่งมันมากกว่าญี่ปุ่นกับอินเดียรวมกันด้วยซ้ําไปแปลว่าจีนเนี่ยก็ยังเป็น integral partของ global growth อยู่ดีในระยะยาวจีน positive มากในระยะสั้นมันเป็นแค่รากที่ยังไม่แข็งแรงที่จีนจะต้องรีบทำให้รากแข็งแรงก่อน housing market issue ตอนนี้ก็บอกลดเรื่อง down payment แล้วให้ดีขึ้นยังไงในระยะยาว population เนี่ย demand สำหรับ real estate ยังไงก็มากกว่า urbanization ยังไงก็ต้องเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มองว่ามีปัญหาเลย slow decline ในเรื่องของ local consumption เขาก็มี macro กระตุ้นเศรษฐกิจ policy เพื่อจะกระตุ้น consumption ในประเทศมากขึ้นนะครับแต่ประเทศเวียดนามนี่น่ากลัวมากเลยลากแข็งแรงเราด้วยแล้วทั้ง2ประเทศเนี่ยเวียดนามกับจีนเนี่ยมี4 strategy เหมือนกัน Digital ก็คือ Sci-Tech Revolution Green Development Open นะครับ and collaborative cooperative and collaborative แล้วก็ free market ใช่มั้ยอันที่4คือ inclusive growth นะครับมีวิสัยทัศน์เดียวกันเลยทั้งจีนทั้งเวียดนามแล้วเวียดนามนี่ที่เซอร์ไพรส์อีก2อย่างก็คือ Digital Economy ขึ้นไปถึงเท่าไหร่16หรือ 18% ของ GDP เขาแล้วแถมเป็นประเทศแรกของโลกที่ผลิต high quality low methane rice อีกหน่อยมาแทนข้าวหอมมะลิแน่ถ้าเราไม่ผลิตไม่ได้นะครับซึ่งรากแข็งแรงนะครับคุมเงินเฟ้อได้แล้วไม่มีหนี้ครัวเรือนไม่มีหนี้รัฐบาลหนุ่มสาวกันทั้งประเทศนะครับทุกอย่าง healthy มากเลยแล้วก็มี human capital ผลิตเด็กนักศึกษาที่จบจาก Sci-Tech Revolution เนี่ย Science and Technology เนี่ย 500,000 คนต่อปีนะครับเขาแล้วเขาก็ทั้ง2ประเทศเนี่ย welcome foreign investor ให้เข้ามาลงทุนเพราะเราต้อง reset infrastructure เก่าแล้วก็ลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับนะครับแล้วทุกประเทศเนี่ย Middle East ตอนนี้หนักใจมากก็เริ่มที่จะกระจายไข่มาเวิร์กกับจีนมากขึ้นใช้ RMB ในการซื้อขายกันมากขึ้นแล้ว
นะครับแล้วจีนก็ไปลงทุนในยุโรปมากขึ้นแต่ปรากฏว่าที่เซอร์ไพรส์คือลงทุนในยุโรปที่เมื่อก่อนเขาเป็นลีดเดอร์ใน climate technology เนี่ยเรื่องของ green development เนี่ยกลายเป็นจีนใช้เทคโนโลยีของเขาแล้วเหมือน overtaking ยุโรปไปแล้วแล้วก็พูดถึง EV เยอะมากผมชอบคำว่าอะไรครับsmart and internet based energy conserving vehicle อีกหน่อยจะต้องมีถึง45ล้านคันภายในปี2040และจีนก็ export ไปแค่10%16-18%ในขณะที่เยอรมนี export ไป 80% แปลว่ายังมี room ที่จะ grow ได้มหาศาลเลยนะครับมันถึงจุดเปลี่ยนและ inflection point ของ supply chain รถยนต์ทั้งโลกสุดท้ายครับประเทศไทยควรจะทำอะไรบ้างนะครับจากที่มาประชุมครั้งนี้อย่างแรกเลยคือต้องลากต้องแข็งแรงเหมือนกันเลยขอ copy strategy ของจีนกับเวียดนามลากต้องแข็งแรงแปลว่านี่ครัวเรือนเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเนี่ยนี่รัฐบาลต้องลดโดยด่วนทำให้ลากแข็งแรง aging population silver economyเราจะ tackle อันนี้ยังไงเพื่อให้มี inclusive growth ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง human capital เนี่ยเราผลิตเด็กนักศึกษาที่จบใน science and technology ได้หลักหมื่นอ่ะหมื่นสองหมื่นเมื่อเทียบกับ500,000 คนของเวียดนามเราจะทำยังไงให้เราต้องพัฒนาเรื่องของ human capital ให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็มี workforce ที่มี digital แล้วก็ greenskill set ของโลกอนาคตที่มาลงทุนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานที่มี skill set ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับโลกได้นะครับ digital economy ครับคือกระทรวงดิจิทัลต้องเป็นกระทรวงเกรด A จริงๆเราก็ต้องผลักดันเรื่องของ high tech revolution จริงๆ AI big data 3D printing internet from the sky IoT devices นะครับมันเข้าสู่ยุค chapter ใหม่ที่เป็น blue ocean แล้วมันเป็น premium ใหม่ที่ต้องเปิดตลาดใหม่ที่ productivity มันจะมาจากองค์ตลาดใหม่ทั้งหมดเลยกระทรวงที่2ที่ต้องเป็นกระทรวงเกรด A คือ green development คือกระทรวง natural resource กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเป็นกระทรวงเกรด A ที่เน้นเรื่อง carbon pricing carbon tax เน้นเรื่อง carbon credit เน้นเรื่อง net zero เน้นเรื่อง climate technology เน้นเรื่องนี่ครับ EV based ที่มันเป็น smart and internet based energy conserving vertical climate technology ต่างๆที่มันจะต้องมา green loan green transition นะครับ green financeGreen Cement, Green Fabric คือ Green Development มาแน่นอนนะครับแล้วมันจะเปิดโอกาสใหม่แล้วมันจะเปลี่ยนกฎของการทำธุรกิจทั้งโลกถ้าใครไม่เปลี่ยนโดนรังแกแน่นอนพูดง่ายๆข้าวกูน่ากลัวมากเวียดนามผลิตได้แล้ว Low Methane Rice นะครับ High Quality Low Methane Rice ซึ่งเราต้องทำให้ได้โดยด่วนเพราะฉะนั้นกระทรวงที่2ที่จะต้องเป็นกระทรวงเกรด A โดยด่วนคือกระทรวงทรัพยากรคือใครที่ดู Green Transition นั่นแหละครับ Green Development นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทำอย่างที่3คือคำว่า open ประเทศไทยผมไม่รู้ว่ากระทรวงไหนแต่แล้วก็ใครเป็นแชร์แต่เขาบอกประเทศไทยเป็นแชร์แต่ผมไม่รู้ว่ากระทรวงไหนเป็นแชร์แต่เราควรที่ต้องเข้าร่วม DeFi ด่วนในทุกอย่างต้องรีบ negotiate for the best interest of ประเทศไทยนะคือทีนี้ผมก็ตั้งคำถามหนึ่งว่าอ้าวแล้วพอเรามี agreement นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงเพราะมันเป็น legally binding agreement ที่จะต้องเซ็นแล้วถ้าใครทำผิดกฎขึ้นมาใครจะเป็นคนถือไม้เรียวแล้วไม้เรียวจะใหญ่มากพอหรอที่ทุกคนจะฟังเนี่ยถ้าใครไม่ทำก็ default to current system ก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันจะไม่ credible หรือเปล่ามันจะกลายเป็น incredible threat หรือเปล่าผมก็ถามมันนะเขาบอกว่าจริงๆถ้ากลับไปดู founding principle ของอาเซียน founding father ของอาเซียนจริงๆต้องเข้าไปดูจุดประสงค์แรกของคำว่าอาเซียนคืออะไรคือรักใคร่ปองดองไม่ intervene ไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ละประเทศจะมี local business อะไรเรื่องของเขาไม่เข้ามายุ่งไม่เข้ารักใคร่ปองของ harmony harmonization เพราะฉะนั้น agreement ครั้งนี้เนี่ยก็ต้อง negotiate for the best interest ของแต่ละประเทศใน DeFi agreement ทำยังไงได้ให้เกิด win-win situation ไปด้วยกันให้ได้นะครับไอ้คำว่า open เนี่ยเมืองไทยจะต้องร่วมตอนนี้โลกของเรามันจาก globalization มันกลายเป็น regionalization ไปแล้วเราจะต้องเข้าร่วม regional integration DeFi ให้ได้ภายในปี2025แล้วก็ negotiate for the best interest ของประเทศไทยให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มี scale achieve scale นะครับอย่างที่4ก็คือเรื่องของ silver economy inclusive growth diversity inclusion จะทำยังไงให้ growth มัน open มัน fair competition rules of law ประเทศไทยดีขึ้นใช่ไหมครับทำยังไงให้เนี่ย corruption อะไรต่างๆมันแย่มันที่มันต้องดีขึ้นให้เกิด fair competition economic freedom ต้องดีใช่ไหมครับเปิดธุรกิจต้องง่ายมีกฎหมายที่ยืดหยุ่นที่ไปสอดคล้องในทิศทางเดียวกับโลกที่ไม่ทำใหหยุดการเจริญเติบโตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เมืองไทยก็จะต้องมี strategy คล้ายๆกันในทิศทางเดียวกับโลกที่กำลังเจริญไปตอนนี้นะครับนี่ก็คือ suggestion คร่าวๆจากการที่มาประชุม World Economic Forum Summer Davos 2024ที่ต้าเหลียนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆ
น้องๆทุกคนจะได้ประโยชน์จากการบทสรุปครั้งนี้จริงๆก็ยังมีอีกเยอะมากเดี๋ยวผมจะกลับไปแชร์กับพี่ๆสื่อมวลชนต่างๆในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในวันที่กลับไปนะครับแต่นี่ก็เป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะครับว่าภาพรวมมันประมาณนี้นะครับจากที่ผมจดมาในปีนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนแชร์วิดีโอนี้กันต่อด้วยครับผมว่ามีประโยชน์ต่อประเทศมากอยากจะแชร์ให้ไปถึงผู้นำประเทศหรือคนที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานะครับเพื่อที่จะรู้ว่าโลกกำลังจะเดินไปที่ทางไหนแล้วโอกาสอยู่ที่ไหนเราควรจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ